The Marvel 2นี่มันหนังพลังหญิงของแท้ครับก่อนที่จะรับฟังเราบ่นฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับก่อนอื่นเลยสิ่งที่ผมชอบสำหรับภาคนี้นะครับก็คือไอการกิมมิกใช้พลังของตัวเรื่องนี้ครับก็คือมันจะมีตัวเอก3คนใช่ไหมครับคือถ้ามีคนใดคนหนึ่งใช้พลังเนี่ยมันจะสลับที่สลับร่างกันอะไรแบบเนี้ยเออคือมันก็ไม่เชิงสลับร่างครับแต่คือมันจะสลับที่กันซึ่งผมค่อนข้างที่จะเอนจอยกับความคิดนี้มากนะคือมันดูแบบดูฉลาดดีอ่ะคือมันมีอะไรมากกว่าแบบเตะต่อยกันอ่ะการใส่คอนฟลิกต์สลับที่นี่ครับเออผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบเออโคตรฉลาดคือมันดูโกลาหลมันทำให้มันดูมีความสร้างสรรค์มีความตลกแล้วก็ดูสนุกขึ้นเยอะครับสิ่งที่ผมชอบสลับภาคนี้เลยคือไอ้หนังซูเปอร์ฮีโร่อันนี้เนี่ยมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นหนังเหมือนแบบสแตนด์อะโลนอ่ะคือมันไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาตัวละครจากจักรวาลอื่นๆขึ้นมาเยอะมากเลยแบบนั้นเว้ยคือมันมีเนื้อเรื่องของตัวเองมันไม่ต้องแบบเล่ากักว่าเออจะต้องเซฟจุดๆนี้ไว้นะเพราะว่าจะต้องเล่าในอนาคตอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าเออมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีครับส่วนน้องแมวภาคนี้หลายๆคนอาจจะถามว่าเอ้ยน้องแมวเขามีบทบาทอะไรเขาบ้างไหมหรือว่าเป็นแค่มาสคอตให้แบบคนที่ชอบสัตว์เข้าไปดูหนังเรื่องนี้เออแบบเป็นตัวแม่เหล็กดึงเข้ามาดูแบบนี้ผมต้องบอกเลยครับว่าน้องแบลถือว่ามีบทบาทที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับเอาง่ายคือไม่ได้เป็นแค่แบบตัวประกอบอะคือน้องแมวมีบทที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็ตัวหนังเนี่ยสร้างเรื่องผูกเรื่องให้ตัวน้องแมวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบทบาทสำคัญกับตัวเรื่องเลยสำหรับประเด็นที่ว่าเออไอตัวหนังที่แบบมีตัวเอกเป็นผู้หญิงแล้วแบบเรื่องนี้มี3คนเนี่ยมันจะรอดไหมเอาตรงๆนะก่อนที่ผมไปดูเนี่ยผมค่อนข้างมีอคติอยู่เออแล้วแบบกังวลว่าผมจะต่อติดกับหนังซุปเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงเปล่าวะแต่ต้องบอกเลยครับว่าเฮ้ยมันสนุกกว่าที่ผมคิดไว้เว้ยแต่ก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมาร์เวลก็แบบค่อนข้างจะตกต่ำจริงๆเว้ยคือมันก็ทำให้แบบหลายๆคนค่อนข้างที่จะแบบโอ้ยไม่ค่อยอยากไปดูอะไรแบบนี้แม่งน่าเบื่อรอลงสตรีมมิ่งดิสนีย์พลัสอะไรแบบนี้ก็ได้สาเหตุที่ผมค่อนข้างจะแบบเออโอเคกับมันก็เป็นสิ่งที่ผมบอกไปครับว่าเออผมค่อนข้างที่จะบายไอเดียไอกิมมิกสลับร่างที่แบบตอนใช้พลังสลับที่แบบนี้เออผมชอบผมบายไอเดียมันแต่ต้องบอกตามตรงนะครับว่าก่อนที่ผมจะดูเนี่ยผมค่อนข้างอคติเว้ยกับไอตัวมิสมาร์เวลหรือไอตัวกามาร่าเนี่ยคือถ้าใครได้ดูไอมิสมาร์เวลในดิสนีย์พลัสเนี่ยผมว่าหลายๆคนไม่ค่อยชอบครับรวมถึงผมด้วยคือผมเนี่ยดูแล้วมันไม่ได้จริงๆว่ะคือมันเด็กเกินไปเว้ยคือเอางี้ผมดูไม่จบเว้ยผมดูไปประมาณ 2-3 ตอนแล้วแบบสคิปไปตอนสุดท้ายเลยเออดูตอนจบเลยอะไรแบบเนี้ยคือผมทนดูแม่งไม่ไหวเว้ยแม่งแบบแม่งคิงเกินแม่งเบียวเกินเลยแบบเนี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆครับพอมิสมาร์เวลมาอยู่ในหนัง The Marvel เนี่ยผมคิดว่าเออผมค่อนข้างจะรำคาญนางน้อยลงเว้ยเผลอๆเนี่ยผมชอบตัวมิสมาร์เวลเพิ่มขึ้นเยอะเลยเพราะว่าไอตัวมิสมาร์เวลเนี่ยผมโอเคกับความที่แบบมันเป็นติ่งกัปตันมาร์เวลเออมันตลกมันฮาดีเว้ยแล้วก็การที่มีตัวกามาร่าในเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้ตัวหนังเนี่ยได้เล่าถึงจุดถึงครอบครัวบ้างเว้ยเออมันทำให้ตัวหนังมันดูอบอุ่นได้เล่าถึงพาร์ทครอบครัวบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องอื่นๆของหนังก็คืออาจจะมีตัวพักซอจุนก็คือเป็นดาราเกาหลีใช่ไหมที่ค่อนข้างดังแล้วก็มาแสดงในเรื่องนี้ก็คือค่อนข้างเป็นที่ฮือฮาเลยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยได้มาปรากฏในหนังด้วยคือหลายคนจะถามว่าตัวพักซอจุนเนี่ยมีบทบาทอะไรกับหนังบ้างผมส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเฉยๆนะเออผมอาจจะชอบไอ้ตัวเกาะที่ตัวพักซอจุนอยู่มากกว่าคือไอ้ตัวเกาะเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ที่แบบค่อนข้างน่าสนใจเวลาพูดกันมึงก็จะต้องร้องเพลงมันไม่ใช่แบบการพูดไปพูดมามึงต้องร้องเพลงเป็นเพลงแบบเนี้ยเออผมคิดว่าคาแรคเตอร์แม่งน่าสนใจดีก็สำหรับ The Marvel 2นะฮะผมให้คะแนนอยู่ที่ 7.5 เต็ม 10ครับโอ้โหคือผมคิดว่ามันก็ยังมีจุดที่น่าเสียดายอยู่บ้างนะฮะอย่างเช่นก็คือไอ้ตอนที่ตัวร้ายเนี่ยแม่งขโมยแบบแสงพระอาทิตย์กับสู่ดาวแม่งอะไรอย่างเงี้ยไอ้จักรวาลเราเนี่ยแม่งก็จะค่อยๆมืดค่อยๆมืดเว้ยคือผมอยากให้คุณขยี้จุดนี้มากขึ้นเว้ยคือถ้าคุณเล่าให้มันดีๆเนี่ยมันจะดูแบบเออน่ากลัวมากกว่านี้เว้ยแต่นี่คือแบบแป๊บๆมึงก็สู้จบแล้วมึงก็ได้แสงอาทิตย์คืนแบบเนี้ยคือมันดูง่ายไปมันดูซอฟต์แต่ problem แบบ in just one snap อะไรแบบเนี้ยมันอารมณ์แบบมึงส่งกัปตันมาร์เวลไปแล้วมึงก็ชนะอยู่ดีเว้ยเพราะกัปตันมาร์เวลแม่งเก่งอะไรแบบเนี้ยคือผมอยากทำให้มันดูแบบมันน่าสนใจมากกว่านี้แบบโอ้โหทำให้แบบมนุษย์โลกแม่งแบบหวาดกลัวว่าโอ้โหแม่งไม่มีแสงอาทิตย์อะไรเลยแบบเนี้ยแต่คืออันนี้มันแบบแม่งง่ายๆเลยก็คือสู้เสร็จก็คือได้พลังแสงอาทิตย์กลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็จบก็ทุกคนคิดเห็นยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับก่อนไปผมฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ดูบทนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกันต่อที่ TikTok ดูบทนะครับสำหรับวันนี้ดูบทต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ